เซ็กซี่จนโลกต้องจำกับมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์รอบชุดว่ายน้ำ24สาวงามอวดหุ่นสับแหลกมากกว่าอึ้งยิ่งกว่าตะลึงสะพรึงไปทั้งโลกเซ็กซี่แล้วล่ะค่ะกับรอบชุดว่ายน้ำของสาวสุดเฟี้ยจากเวที Miss Sexy Thailand 2023เวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ1ของประเทศไทยโดยได้สาวสวยเข้าร่วมเก็บตัวตั้งแต่วันที่21ถึง23กุมภาพันธ์นี้ที่โรงแรมดีแอร์เขาใหญ่ปากช่องนครราชสีมาโดยทั้ง24สาวงามได้ร่วมกิจกรรมมากมายแบ่งเป็น3กลุ่ม Luxury Sexy และ Sport ค่ะก็เก็บตัวชุดว่ายน้ำครั้งนี้นะฮะก็จริงๆอ่ะเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็จะมีแคมเปญในแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นแคมเปญของช่างภาพโจอิมเนตเขาจะถ่ายแคมเปญแล้วเป็นแคมเปญลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะฮะก็ถูถ่ายกันจนแบบว่าจนถึงแบบแดดตกไปหมดเลยแล้วแบบร้อนมากแต่ทุกคนแบบว่าก็สู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จริงๆเรามีเกสสามคนด้วยกันก็มีน้องคินน้องมีน้องก้องถ่ายร่วมกับสาวแล้วก็วันนี้นะฮะก็จะเป็นในรอบของแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำก็จะเป็นไฮไลท์หน่อยแล้วก็เริ่มถ่ายตั้งแต่แบบว่าภาพนิ่งนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็จะเป็นแฟชั่นโชว์ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดตาตีด้วยกันครับคอนเซ็ปต์จริงๆอ่ะเราวางไว้ตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วซึ่งโค้ชเนี่ยเขาก็เป็นคนเลือกกันแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยจะมีทีมด้วยกัน8คนด้วยกันก็วันนี้อย่างง่ายๆจะเห็นได้ชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของเขา3แบบก็คือ Luxury Sexy Sport ก็ดูน้องๆแต่ละคนก็เต็มที่มากนะคะก็ถ้าย้อนไปถึงวัยเราก็คือเอาจริงๆน้องแม่ทำไมน้องเบามากคือจะบอกว่าคือด้วยความที่แบบว่าเอมมี่แบบว่าน้องคือช่วงที่แบบว่าตอนประกวดมันอะไรนะปีเอมมี่คือท็อปเลดเลยนะคนแรกด้วยมีแบบว่าอีอาแบบเนี้ยกันบทเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันถูกค่ะถูกคอนเซ็ปต์เพราะว่ามันจะมีคำว่าลักชัวรี่อยู่ดังนั้นก็น้องๆทุกคนทำได้ดีค่ะก็มันก็จะมีคนที่เขาเหมาะที่จะเป็นลักชัวรี่อีกคนก็จะเหมาะกับการที่เป็นสปอร์ตบางคนก็จะเหมาะกับการเป็นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกคอนเซ็ปต์ได้ตรงค่ะอยากเห็นหรอพูดตรงนี้ได้ป่ะพูดได้เลยลูกแรงได้ป่ะอยากเห็นสมองอยากเห็นความคิด อยากเห็นทัศนคติค่ะเพราะอย่างที่เอมมี่บอกไงว่าคำว่าเซ็กซี่อ่ะมันจะมีแต่แบบแก้ผ้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่เราอยู่ด้วยนะปัจจุบันก็คือแก้ผ้าอย่างเดียวก็หาเงินไม่ได้แล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือต้องมีสมองด้วยในการแพลนชีวิตในการที่เราจะเซ็กซี่ยังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นคือเราเคยเอางี้เราเคยเป็นคนที่ถูกด่ามาก่อนดังนั้นน้องๆที่จะขึ้นมาใหม่ต้องไม่โดนด่าเหมือนเราเอางี้ดีกว่าแล้วก็ต้องมีแบบ mindset ที่ดีด้วยใช่ค่ะจริงๆอลิฟก็อยากเห็นคนที่อลิฟคอมเมนต์ไปว่าเขาบอกจะลดความอ้วนบอกว่าจะผอมลงก็อยากจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนแต่วันนี้มาเขาผอมลงบ้างไหมคะก็เหมือนเดิมก็จริงๆถามว่าจริงๆผู้หญิงทุกคนต่อให้อ้วนมากๆก็เซ็กซี่ได้ทุกคนมีความเซ็กซี่ในเวของตัวเองแต่อันนี้คือเวทีประกวดค่ะไม่ได้บูลลี่นะอันนี้คือพูดตามความจริงคือเราไม่ได้บูลลี่เพราะอันนี้มันคือเวทีประกวดมันไม่ได้เป็นอะไรที่เรามานั่งถ่ายคอนเทนต์มันไม่ใช่อ่ะค่ะก็เลยอยากให้น้องเข้าใจนิดนึงไม่ได้เข้าข้างโอลิฟนะแต่เรากำลังจะทำให้เวทีมันสมูทที่สุดค่ะก็สำหรับตัวน้องนะฮะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนอ้วนคนผอมไม่ผิดนะฮะแต่มันคือเวทีประกวดนะทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ในชีวิตของคนหนึ่งจะทำได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ชนะใจตัวเองในการที่แบบทำให้เราแบบว่ารูปร่างดีหุ่นดีถามว่ามันดีกับตัวเองไหมมันก็ดีกับตัวเองเพราะสิ่งที่โอลิพูดเอมมี่พูดเนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่โอเคแล้วครับไฮไลท์พิเศษเนี่ยก็จะบอกเลยฮะว่าเป็นชุดว่ายน้ำนะฮะแล้วก็เป็นชุดว่ายน้ำในแต่ละคอนเซ็ปต์ด้วยกันนะฮะก็มีลักชัวรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะแล้วก็อย่างเนี้ยก็มีน้องเซียนน้องวาเลนเนี่ยก็อย่างเมื่อวานนะฮะก็ได้รับรางวัลเบสคอร์เพย์มาก็ทุกคนก็ตั้งใจกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาดูเขาว่า2คนเนี่ยจะดีจะทำไฮไลท์อะไรบนเวทีก็ต้องรอติดตามใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์ดูเห็นไหมเด็กสมัยนี้เขาฉลาดตอบสมัยเรามันไม่มีแบบนี้ไงสมัยเอมี่มันไม่ได้มีมานั่งมาแยกอะค่ะว่าอันนี้จะเป็นลักชัวรี่นะเป็นเซ็กซี่นะเป็นสปอร์ตนะไม่มีค่ะของพวกเราคือรวมคำเดียวเลยเป็นแม็กซิมก็คือต้องเซ็กซี่ฉันก็เอาจัดเต็มเลยสิคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจช่วงนั้นจะโดนด่าแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่า
ทุกอย่างมันแยกเป็นคอนเซปต์ของของแต่ละบุคลิกภาพของแต่ละคนดังนั้นเอมมี่มองว่ามันเจ๋งมันคูลมากแล้วตอนนี้นะฮะก็เดือนมีนาคมเนี่ยฮะก็จะเป็นกิจกรรมของสาวๆนะฮะอาจจะเป็นว่ากิจกรรมการซ้อมเต้นเพื่อจะเอาการเต้นครั้งนี้มาไปอยู่บนเวทีแล้วเราของไฟนอลเรามีกิจกรรมไลฟ์ของคอเพย์นะฮะแล้วก็อาจจะมี CHR อีกครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทุกคนได้มองว่าสาวๆเซ็กซี่ทุกๆคนแบบเนี้ยก็เขามีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมคืออะไรให้กับสังคมนะฮะแล้วก็ไปเจอกันในฮันรอบไฟนอลนะฮะวันที่4เมษายนนะฮะที่สเปซพาร์ทเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Miss Sexy Thailand หนูเอาน้องๆมาช่วยงานได้ไหมแม่ยินดีเลยลูกเต็มที่เพราะว่าบางทีก็อยากจะเอามาช่วยงานกรมราชทัณฑ์บ้างดีโอ้ยอันนี้ดีโอ้ยนี่คือสิริอานะนี่คือสิริที่ดีนะได้ไหมเอาได้ไหมไม่เอาเนาะเอาไปจะไปแดนหญิงหรือแดนชายเอาแดนรวมแล้วกันแดนรวมแล้วกันเอาเคยพาน้องโอลิฟไปแล้วเป็นแดนรวมนะคะก็โอเคโอเคเอาดิวไปนะเป็นนะค่ะก็ขอฝาก Miss Sexy Thailand ด้วยนะคะครั้งนี้เอมี่กล้าพูดได้ทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยคือคุณภาพทั้งหมดเลยอยากให้ทุกคนแยกแยะเนาะก็ให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะ Miss Sexy Thailand ไปได้ที่เพจ Miss Sexy Thailand ค่ะ